ับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นซิมมือถือไม้กลับมาในรายการของเราอีกครั้งหนึ่งไข่ไก่น่าสนใจขนาดนั้นจริงๆหรือไข่ไก่นี่จริงๆเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากๆนะครับเป็นอาหารใกล้ตัวและเป็นอาหารทางสุขภาพผมเองคุณหมอก็บอกว่าควรจะรับประทานไข่ไก่วันละ1ฟองและจริงๆในภาวะแบบนี้เมื่อเราซื้อไข่ไก่มาเราควรมีวิธีการในเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเราควรจะมีหลากหลายวิธีในการรับประทานไข่ไก่แบบไม่น่าเบื่อวันนี้เรามีสาระต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับไข่ไก่ให้คุณผู้ชมได้ชมครับทุกคนทราบกันหรือไม่คะว่าไข่ไก่มีประโยชน์มากกว่าที่ทุกคนคิดเพราะนอกจากจะให้คุณค่าทางโภชนาการแล้วนะคะไข่ไก่ยังสามารถทำอะไรได้อีกมากมายค่ะแต่หลายคนนะคะอาจมีความเข้าใจผิดบางอย่างเกี่ยวกับไข่ไก่ค่ะนั่นก็คือเวลาที่เป็นแผลหลังจากผ่าตัดไม่ควรรับประทานไข่เพราะจะทำให้เป็นแผลเป็นและแผลนูนได้ซึ่งความเข้าใจนี้นะคะเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าความจริงแล้วนะคะไข่ไก่เนี่ยเป็นแหล่งของโปรตีนชั้นดีเลยล่ะค่ะและไข่ไก่มีโปรตีนนะคะจะช่วยซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่สึกหรอได้ค่ะส่วนความจริงเกี่ยวกับเรื่องแผลเป็นนั้นนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมไม่ใช่เพราะไข่ไก่นะคะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับไข่ไก่ค่ะที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นั่นก็คือการต้มไข่วิธีการต้มอย่างไรให้ได้ไข่แบบที่เราต้องการค่ะหากเราต้องการรับประทานไข่ลวกนะคะควรต้มเป็นเวลา2นาทีค่ะเพราะไข่ขาวจะยังไม่สุกดีแต่ถ้าหากรับประทานไข่ไก่แบบย่างมะตูมก็ควรต้มไข่เป็นเวลา4นาทีค่ะไข่ขาวก็เริ่มสุกแต่ไข่แดงยังไม่สุกดีนั่นเองและสำหรับใครนะคะที่ชอบรับประทานไข่ขาวแบบสุกแต่ไข่แดงยังไม่สุกควรต้มเป็นเวลา6นาทีค่ะ wow. ส่วนใครนะคะที่ชอบรับประทานไข่ที่สุกค่ะต้องบอกเลยว่าให้ต้มเป็นเวลา 8-15 นาทีค่ะซึ่งถ้าไข่สุกเต็มใบนะคะทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนั้นนะคะไข่แดงจะกลายเป็นสีเหลืองอ่อนขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะปิดท้ายด้วยสาระความรู้กับไข่ในวันนี้ด้วยเคล็ดลับการรักษาไข่เพื่อยืดอายุการใช้งานค่ะโดยวิธีก็คือนำน้ำมันนะคะมาทาแล้วก็เคลือบไข่ไว้แล้วเก็บไว้นอกตู้เย็นทำให้อากาศไม่เข้าไปค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะสามารถเก็บไข่ไว้ข้างนอกโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นได้เป็นระยะเวลาหลายเดือนเลยล่ะค่ะจนไปถึง1ปีเลยเพราะถึงแม้ว่าไข่จะเก่าแล้วนะคะแต่ยังสามารถรับประทานได้เหมือนเดิมค่ะขอบคุณที่ติดตามชมเรื่องไข่ไก่หวังว่าคุณจะสามารถถนอมและรักและรับประทานไข่ไก่อย่างมีความสุขนะครับช่วงหน้าผมจะกลับมาพร้อมกับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งคุณเป้ไฮร็อกสัปดาห์นี้มีเรื่องราวต่างๆของเขาเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่ปรับตัวและสามารถที่จะทำให้ตัวเองรอดจากเรื่องราวที่ยากลำบากในช่วงเวลานี้กับสถานการณ์โควิด-19สักครู่กลับมาพบกับ Star Network และเป้ไฮร็อก